กราบสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะครับตัว M4 นะครับจากค่าย Double Bell อีกหนึ่งรุ่นนะครับ Electrical Plus D นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว063แล้วนะครับเมื่อวานเรามีตัวที่หน้าตาคล้ายกันนะครับ054นะครับถ้าจำรุ่นไม่ผิดจะเป็น054แต่ตอนนี้ข้ามาเป็นรหัสที่063นะครับ Double Bell เล็กๆน่ารักนะครับเล็กๆน่ารักหน้าทะนุถนอมตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับปืนM4 นะครับ M4 Stubby M4 Stubby Tank นี่ครับจากโรงงานมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับช่างยนต์ทำรีวิวอัปเดตไปแล้วนะครับว่ามีอะไรมาบ้างสำหรับปืนจากค่าย Double Bell ตัวนี้ก็ได้โชว์ในคลิปนั้นไปแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เรามาเก็บรายละเอียดนะครับขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนสำหรับรุ่นนี้กันนะครับจากโรงงานมานะครับมี1ปืนนะครับแล้วก็แมกกาซีนเป็นแมกกาซีนสั้นนะครับแมกกาซีนสั้นขนาด200นัดนะครับเป็นแบบนี้ทรงนี้นะครับตัวปืนส่วนหน้าส่วนหลังเป็นส่วนหน้าส่วนหลังแบบพับได้นะครับของทรงทรอยนะครับนี่ครับให้กล้องจับก่อนนะอันนี้เป็นปอกจุกบาเรลนะครับแถมมาด้วยนะครับเรียกว่าชุดหน้าลายหน้ารางหน้าสวยสวยมากนะครับสวยมากแล้วก็ตัวหมูพ่นไฟที่อยู่ปากลำกล้องหรือว่าปอกรถแสงเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับรางหน้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรางหน้าขนาด6นิ้วครับตัวนี้เมื่อวานเราทำรีวิวไปตัวนึงนะหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับปืนเป็นบอดี้โลหะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจะสูงกว่าปืนM4 ทั่วไปเพราะว่าตัวบอดี้เป็นบอดี้เหลี่ยมนะครับเป็นบอดี้เหลี่ยมมีเหลี่ยมมีมุมที่โค้งเว้ามานะครับบอดี้ปืนเป็นบอดี้เหลี่ยมความยาวตัวปืนนะครับประมาณ2ฟุตหรือ63เซนติเมตรนะครับ25นิ้วนะครับอันนี้คือท้ายยังไม่ยืดนะครับถ้ายืดท้ายออกมาท้ายสามารถปรับนะครับ1นะครับ2แล้วก็3มี3ระดับในการปรับบันท้ายนะครับอันนี้ผมดึงออกสุดเลยนะจาก25นิ้วก็จะเป็น26นิ้วนะครับประมาณนี้ออกมาอีกนิ้วนึงนะครับความยาวเข้าท้ายเข้าสุด23นิ้วครับมี23 24แล้วก็25นิ้วนะครับพันท้ายช่วงนึงก็ต่างกันนิ้วนะครับ1นิ้วแบตเตอรี่ใส่ในแกนพันท้ายปืนเป็นบอดี้เหลี่ยมชุดหน้ายาว6นิ้วครึ่งนะครับชุดหน้ายาว6นิ้วครึ่งปอกรถแสงสวยงามมากนะครับเป็นทรงหมูพ่นไฟเลยนะครับดีไซน์มาสวยนะครับตัวนี้แล้วก็กัดลายปอกรถแสงมาเหลี่ยมดีนะเหลี่ยมสวยงามด้วยนะครับโอเคมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับที่ผมบอกที่บอดี้มันแพงที่ผมบอกก็คือตัวบอดี้มันเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นบอดี้กลมเหมือนปืนปกติทั่วไปเป็นบอดี้โลหะนะครับแล้วก็กริปมือเนี่ยเป็นกริปมือทรง BCM นะครับก็จะคล้ายๆกับกริปมือของรุ่นจอห์นวิกนะครับชุดแกนพันท้ายตัวนี้ถ้าเป็นพันท้ายแยกเมื่อก่อนช่างยนต์เคยขายอยู่พันหกพันเจ็ดเลยนะชุดพันท้ายแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้พันท้ายแบบนี้หมดนะครับจะมากับปืนรุ่นนี้เท่านั้นตอนนี้นะครับของ Double Bell บอดี้โลหะภายในเกียร์ก็เป็นเกียร์เวอร์ชั่น2สามารถใส่อะไหล่ทุกอย่างย้ำนะครับทุกอย่างของแต่งทั้งหมดเนี่ย ENC GNP GNG นะครับพวกนี้ได้หมดนะครับเกียร์เป็นเกียร์เวอร์ชั่น2ของภายในใส่แบบเดียวกันหมดเลยนะครับท่อรีดยางฮอปใส่เดนฮอปแม็กอะไรพวกนี้ใส่ลงไททุ่งไททันได้หมดนะครับได้หมดบางคนยังเก่งๆยี่ห้อ Double Bell ว่าภายในเนี่ยจะสู้ ENC ได้ไหมผมบอกให้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเกียร์บล็อกภายในเป็นเกียร์บ็อกเวอร์ชั่น3นะครับจะคล้ายๆกับเกียร์บ็อกเวอร์ชั่น3ของ ENC หัวไอรอนเซนก็ยังเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับสีแดงด้วยนะแล้วก็หัวกระบอกลมอลูมิเนียมหัวแบริ่งอลูมิเนียมลูกสุฟาเล็กอย่างนี้นะครับเกียร์บ็อก7มิลก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้แต่งแรงแต่งสปีดผมจะแกะเกียร์บ็อกให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับจริงๆผมมีแชร์ไว้เมื่อวานในเพจอ่ะเมื่อวานผมแชร์ในเพจไว้อย่างนี้นะครับในเพจของผมก็เพจใหม่นะเพื่อนๆนะช่างยนต์ M4BB เพจ Facebook ใหม่เนี่ยใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดไลค์แล้วไปกดติดตามติดดาวให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเห็นรูปทุกๆเกือบทุกๆชั่วโมงนะครับช่างยนต์ก็จะมีลงภาพสวยๆของปืนให้ชมเพจเก่าที่ชื่อว่าร้าน M4BB ปิดไปแล้วนะครับถูก Facebook ปิด
เราน่าจะลงรูปปืนกับราคาเยอะเกินไปนะครับก็มีคนใจร้ายกดรายงานไปก็เพจโดนปิดตอนนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องเพจนิดนึงนะครับโลโก้ยังเป็นโลโก้ M4 BB Can เหมือนเดิมนะครับแต่ชื่อเพจ Facebook เปลี่ยนเป็นช่ายยนต์ M4 BB นะครับแล้วก็ LINE Official นะครับก็เป็นช่องทางการติดต่อพวกเราจะเป็น Facebook กับ LINE นะครับก็อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะเพื่อนนะแอด M4 BB Can Shop นะครับหรือว่าง่ายสุดเลยนะเพื่อนนะง่ายสุดเลยแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นนะคลิปวิดีโอนี้ชื่อคลิปวิดีโอว่าทดสอบนะครับทดสอบปืน Double Bell M4 รหัส063นะครับแตะตรงคำว่าทดสอบนะครับมันจะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอดเฟซแอดไลน์เข้ามาพูดคุยในเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมกับพวกเราได้เช่นอยากใส่ดอทใส่สโคปใส่กิ๊บมือใส่อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์แต่งต่างๆคุยกับทีมงานเราได้นะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าราคาปืนนะครับที่เราขายอยู่6,500 นะครับตัวนี้นะตัวปืน 6,500 นะ 6,500 บาทแต่ได้แค่นี้นะได้แค่นี้นะครับตัวปืนได้แค่นี้ถูกไหมตัวปืนได้แค่นี้ทีนี้อุปกรณ์พร้อมเล่นมันจะต้องมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นี่ครับตัวชาร์จกำลังชาร์จไฟอยู่แบตเตอรี่ตัวชาร์จนี่แบตเต็มพอดีนะครับแบตเตอรี่ตัวชาร์จอันนี้ต้องซื้อแยกนะ1ชุดตัวนี้นะครับแบตกับตัวชาร์จ 1,100 บาทผมคิดแค่พันเดียวนะถ้าซื้อพร้อมปืนนะครับแล้วก็ลูกกระสุน1ถุงนะครับขนาด 4,000 นัดนะครับ1ถุงอย่างเงี้ย3ชิ้นเนี่ยซื้อต่างหากถุง250บาทนะครับแล้วก็ค่าขนส่งเคอรี่กล่องใหญ่ๆแบบเนี้ย330บาทผมคิดแค่250นะครับก็คือ 1,500 บาทบวกกับ 6,500 นะ 6,500 บวก 1,500 บาทเท่ากับชุดพร้อมเล่น8,000 นะ 8,000 นะไม่แพงเลยนะครับสำหรับปืนบอดี้เหลี่ยมสวยๆตัวนี้ชุดเล่นพร้อมเล่น 8,000 บาทความแรงนะครับความแรงปืนมีไม่เกิน400นะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นปืนที่หน้าสั้นนะครับสปริงก็เบอร์110ลูกเล่นของตัวปืนนะครับขึ้นคลังตรงนี้นะครับแผ่นคัดปอกเปิดออกมีปุ่มกดตรงนี้นะครับกดโบ้ตรงนี้นะครับดึงอีกทีนะนี้เหมือนกับ ENC ทั่วไปเลยนะครับเรือนฮอปเป็นเรือนฮอปทรงโควินแล้วนะครับเวลาปรับหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับลูกเหินถ้าเกิดคลายทวนเข็มนี้ลูกมุดนะครับลูกมุดลูกเหินปรับตรงนี้ได้นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มกดเล่นนะครับปุ่มกดเล่นสำหรับตัวปืนถ้าเป็นปืนจริงก็เอาไว้ดันลูกเลื่อนตัวนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับก็เอาไว้กดเพื่อความเท่นะครับใต้ไกปืนมันจะมีรหัสรุ่นปืนอยู่นะครับนี่KM063 นะครับ0000รุ่นกระบอกนี้น่าจะเป็นกระบอกที่2ของโรงงานเลยนะครับเป็นกระบอกที่2คลิปมือ BCM สามารถปรับสูตรมอเตอร์ได้จากตรงนี้นะครับหมุนเอามือหมุนได้เลยนะจ๊ะแล้วก็พันท้ายกดตรงนี้นะครับจะเอาเป็นท้ายอลูมิเนียมนะครับเป็นชุดแกนอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะเวลาจะเอาเข้าออกก็กดด้วยนะครับกดแล้วก็สไลด์อย่างนี้นะครับต้องกดนะฮะกดแล้วก็สไลด์เป็นสปริงเวลาเรากดมันเป็นสปริงนะสปริงดีงานดีอ่ะตัวเนี้ยเนียนมากโอเคนะครับแล้วก็ปรับโหมดนะลืมปรับโหมดก็จะมีโหมดในการปรับนะครับฟูลออโต้เซมิเซฟนะครับเซฟเซมิออโต้นะประมาณนี้นะครับแมกกาซีน200นัดเรามาใส่แบตเตอรี่กันวิธีการใส่แบตเตอรี่นะเพื่อนๆนะรุ่นนี้นะกดดันเข้ามาให้สุดก่อนแบบนี้นะครับกดดันให้สุดนะแล้วหมุนง่ายๆเลยครับเอามือหมุนนี่แบตเตอรี่เสียบเข้าไปนี่เสียบเข้าไปนะแล้วก็ต่อแจ็คโอเคนะครับแล้วก็จับทุกอย่างใส่เข้าไปในแกนบันท้ายนะครับแล้วก็กดยืดปุ๊บออกมาแบบนี้ประมาณนี้เรียบร้อยนะครับฟังเสียงนะครับโดดลูกแล้วก็ไปยิงทดสอบกลุ่มกระสุนกันนะครับลืมน้ำหนักน้ำหนักต้องนับน้ำหนักเท่าไหร่จ๊ะพอแม็กนะครับ 2.995 2.995 นะครับน้ำหนักขนาดน้ำหนักนะครับแล้วก็ความเร็วกระสุนเนาะมาเนื่องจากเป็นแม็กสั้นนะครับเขาแถมมาเป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้เอาลูกกระสุนเทลงไปในนี้นะครับบรรจุ200นัดนะครับเดี๋ยวเราวัดความเร็วกระสุนตรงนี้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเติมให้เต็มแม็กแล้วก็เดี๋ยวไปยิงดูกลุ่มกระสุนหลังบ้านกันเนาะใส่ลูกเข้ามาแล้วปั่นตรงนี้นะครับลูกก็จะขึ้นหลอดกระสุนตรงนี้
363นะครับ375 377 370นะครับดูออโต้นะครับเลท17บอลนะครับอันนี้แบตเต็มแล้วได้เลท17บอล365เลท17บอลอันนี้ในแมกกาซีนมีลูกมีลานทุกอย่างเวลาเราปลดแมกกาซีนออกนะเพื่อนๆนะมันจะมีลูกไหลลงมาแบบนี้นี่คือเรื่องปกตินะเสียบเข้าไปในลานมีลูกในหลอดกระสุนมีลูกปลดแมกกาซีนก็มีลูกกระสุนร่วงลงมาแบบนี้นะครับ 3-4 เม็ดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเวลาปลดก็อาจจะเอามือรองไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเติมอีก1ชุดแล้วเราไปสาดกันนะครับท่อสั้นเนาะความแรงก็ไม่เกิน400ผมคิดว่านะส่วนตัวผมนะความแรงขนาดนี้เป็นความแรงมิตรภาพนะครับซื้อแกะกล่องจากโรงงานลงสนามได้เลยนะจ๊ะเซฟปืนโอ้ยเดี๋ยวนะเซฟปืนอ่ะกดตบเช็คปั่น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 มาครับไปดูกลุ่มกระสุนกันระหว่างเดินมานี่ก็ปั่นไปด้วยนะครับระยะ40เมตรที่เรากำลังจะทดสอบกลุ่มกระสุนนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าลูกเหอหรือลูกมุดเดี๋ยวเรายิงดูก่อนเนาะลูกมาดีเลยไม่ต้องปรับเลยนะครับดูคูลออโต้นะครับไม่มีลูกแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วจริงๆนะปั่นชุดเดียวหมดเลยนะครับพอดีไม่น่าออกมาละลูกหมดแล้วเพราะเขาเป็นแม็กสั้นเนาะลืมบอกแม็กยาวมีขายนะครับแม็กยาวถ้าเป็นแม็กยาว300นัดเนี่ยขนาด400 300นัดเนี่ยราคา400บาทนะครับมีขายนะครับมีขายแยกหมดเลยนะครับ1ชุดแต่ด้วยความที่ปืนเป็นปืนบอดี้โลหะแล้วเล็กน่ารักเนาะทางโรงงานเขาก็อาจจะให้เป็นแม็กเล็กมาเป็นสไตล์ของตัวปืนเขานะครับฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราก็จะมาทำรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆแบบไม่มีการตัดต่อนะครับใส่กันแบบสดๆในคลิปวิดีโอนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ